สวัสดีครับสตาร์ยุหินนอนแอร์ครับช่วงนี้เป็นช่วงครัวง่ายๆสตาร์ยุหินนอนแอร์ครับวันนี้ผมมีเมนูสเต็กนะครับเนื้อทีโบนนี่ครับเฮ้ยไม่ใช่นี่นี่ครับชิ้นบางๆนี้นะครับส่วนผสมเครื่องปรุงนะครับพริกไทยเกลือเนยแล้วก็รสดีนะครับรสดีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื้อเรานี่ผมว่ามันยังไม่พรีเมียมเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเนื้อแบบพรีเมียมแบบเนื้อแบบดีๆอ่ะผมว่าแค่เกลือพริกไทยก็อร่อยแล้วครับเนื้อเขาพรีเมียมเนื้อแบบสดๆดีๆเลยนะเกรดดีๆนี่เราเก็บธรรมดาธรรมดาแค่เนี้ยเนยอย่าลืมนะครับเนยรสเค็มนะอร่อยตรงเนยเนี่ยนะครับเนยเกลือพริกไทยรสดีนิดนะครับเอาแบบมีเดียมนะครับอร่อยครับอย่าสุกมากเกินไปเดี๋ยวมันจะเหนียวไม่อร่อยมาครับมาทำกันเลยครับก็เปิดไฟเลยนะครับไฟไม่ต้องแรงนะครับไฟไปเรื่อยๆนะผมใส่น้ำมันนิดหนึ่งก่อนนะชโลมนะกระทะอลูมิเนียมนี่มันร้อนเร็วอยู่แล้วครับกระทะสนามเนื้อเลยนะครับโอ้ลมแรงชิดชาร์จขึ้นมาแล้วนะผมใส่เกลือนิดนึงนะครับพริกไทยรสดีโอ้โหมีเสียงมาแล้วถามได้เลยนะครับโอ้ยหอมเนยเหมือนกันครับสำหรับทางนี้ก็เกลือพริกไทยรสดีหมักน้ำรสเท่าไหร่มากกว่านี้เอาไป
มากกว่านี้เดี๋ยวถูกเดินแม่หน่อยครับหลังจากสุกก็เอาขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องสุกมากนะครับมีเดียมมีเดียมพอโอ้โหนี่บางบางเลยนะเห็นไหมเห็นไหมบ้าบ้าเห็นชัดไหมนี่ครับโอ้โหสุกกำลังดีหอมเนยได้เลยได้เลยเนื้อนุ่มทอดจะเยอะเหนื่อยนานครับทอดพอสุกพอไม่งั้นเนื้อมันกระด้างไม่อร่อยเนี่ยได้เลยเนี่ยมั้งคนแรกมาชิ้นพอดีพอดีเลยนะไม่หนาเกินใช่ได้ใช่ได้หอมเนยพริกไทยนุ่มไม่ได้อร่อยทำง่ายด้วยโอเคครับคลิปขัวง่ายๆสไตล์วิหินนอนแอร์กับสเต็กแบบง่ายๆเลยครับทำด้วยกระทะสนามเตาสนามนะครับสำหรับชาวแคมปิ้งแล้วก็ชาวออฟโรดนะครับทำแบบนี้ครับง่ายนิดเดียวนะครับโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามข้างใต้คลิปให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับช่องสไตล์ผู้หญิงนอนแอร์ออฟโรดแคมปิ้งคุกกิ้งไลฟ์สไตล์สวัสดีครับคอยชิ้น